ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุธที่27มกราคมพ.ศ.2564นั่นเองเมื่อวานวันพุธวันนี้ก็วันพุธเฮ้ยมีปัญหาเรื่องวันที่ละเกินอ่ะครับก็เดี๋ยวจะมี FC 1ท่านนะครับขอรถเข้ามาว่าพี่ต่ายขอเป็นรถรุ่นนี้หน่อยได้ไหมได้ครับมีรถเข้ามาพอดีส่วนจะเป็นรุ่นที่หลายๆคนรอคอยหรือไม่เราก็ไปชมพร้อมๆกันเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นรถรุ่นนี้แหละครับที่มี FC ขอมาเมื่อวานพี่ต่ายช่วยถ่ายเจ้ารุ่นนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมเออพี่ต่ายก็คิดขึ้นได้ว่าเอ้ยรถรุ่นนี้มันมีเข้ามานี่ว่าก็มาถ่ายให้ดูนะครับโดยรุ่นรถที่เราเห็นก็เห็นจากด้านหน้าเราก็จะรู้เลยถูกต้องไหมครับว่าเฮ้ยเขาเป็นเจ้าตัวเกรด S แน่ๆส่วนตัวเกรด S ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแคปมันจะเป็น4ประตูเฮ้ยเรามองไม่ออกเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเหมือนกันเลยก็ด้านหน้าของเจ้าตัวเกรด S นะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเทามาพร้อมกับโลโก้ Isuzu สีบรอนเงินทีนี้ไฟหน้าของเกรด S นะครับง่ายๆเลยไฟหน้าของเขาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเมื่อกี้จับไปนั่นมามือดำครับก็จะเป็นตัวนี้อ่ะไฟแบบตาเพชรนั่นเองหรือว่าไฟแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับนี่ก็จะเป็นแสงสีเหลืองแบบนี้เลยไฟตัดหมอกไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงข้างเบ้าไฟตัดหมอกนั่นเองตัวนี้เราสามารถใส่เพิ่มในนาทีพิตายชี้ขออนุญาตชี้แล้วกันนะครับสีขาวนะครับในรุ่นเกรด S จะไม่มีสีขาวมุกนะจะเป็นสีขาวไซบีเรียนหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของขาวธรรมดาที่เรียกกันติดปากกันแหละอันนี้จริงเขาก็ไม่ธรรมดาครับเขาก็สวยไปอีกแบบนึงนั่นเองมาเฉลยนะครับรถรุ่นนี้ที่ FC ขอมาเป็นรุ่นไหนกันนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวกระบะทำเงินนั่นเองนะครับเป็นเจ้าตัวกระบะตอนเดียวโดยนะครับถ้าเป็นตัวกระบะตอนเดียวเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติและก็เกียร์ธรรมดาแล้วนะครับโดยเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับจะมีให้เลือกเฉพาะในรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 เท่านั้นแล้วก็มีทั้งหัวเก๋งเชสซีหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของเจ้ารถกระสือนั่นเองเดี๋ยววันไหนว่างๆนะครับเดี๋ยวจะพามาดูถ้ามีรถเข้ามานะครับก็ถ้าเป็นเครื่อง 3,000 นะครับก็ยังไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกถ้าเกียร์ธรรมดามีทั้ง 1,900 แล้วก็ 3,000 ทีนี้เรามาดูกันว่าคันนี้เขาเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับก็เฉลยเลยละกันคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc เป็นเจ้าตัว Spark 1.9 เกียร์อัตโนมัติก็ต้องบอกว่าว้าวมากๆนะครับเพราะว่าแม้แต่พี่ต่ายก็ยังไม่เคยขายเลยคันนี้จะเป็นรถของลูกค้าเซลล์1นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับก็เอารถคันนี้ไปก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมารถทำเงินราคาเงินสดของรุ่นนี้นะครับราคาเงินสดของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 607,000 บาทย้ำอีกรอบหนึ่ง 607,000 บาทนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงมากถือว่าราคาได้เลยแหละก็ถ้าเป็นสีเขาเรียกว่าสีบรอนเงินก็จะเพิ่มมาอีก 7,000 บาทเป็น 614,000 บาททำไมพี่ต่ายถึงบอกว่าเฮ้ยราคาทำไมมันถึงไม่แพงเพราะว่า 607,000 บาทเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่าระบบภายในเดี๋ยวพี่ต่ายพาดูเอาระบบความปลอดภัยก่อนละกัน ABS นะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันเขามีมาให้หมดเลยนะในตัวกระบะตอนเดียวถ้าใครออกรุ่น S ที่เป็นออโต้ไปก็ต้องบอกว่าคุ้มมากๆตอนนี้เทียบกับคู่แข่งแล้วเรามีความได้เปรียบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวอันนี้ต้องพูดบิวไว้ก่อนนะแต่คู่แข่งเราก็ไม่ได้ก็เป็นเหมือนเพื่อนกันนี่แหละเราก็ไม่ได้ระบุรุ่นระบุอะไรนะครับพูดให้เกิดความฮึกเหิมนั่นเองเจ้าตัวกระบะตอนเดียวตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเขามาพร้อมกับตัวล้อกระทะนะครับมาตรฐานขนส่งขนาด15นิ้วสีบรอนเงินนี่ครับก็ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับถึงจะเป็นเจ้าตัวล้อกระทะโดยเบอร์ยางเนี่ยก็จะเป็นขนาด215/70/15นั่นเองยางนะครับเป็นยางที่มีคุณภาพมากๆเป็นเจ้าตัวยางบริสโตนนี่ลายยางเขาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองการสะเทือนหน้าเป็นคอยสปริงนะครับด้านหลังก็จะเป็นแหนบเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเจ้าแหนบตอนเดียวเขาจะมีกี่แผ่นสัญลักษณ์ของเจ้าตัว Spark นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะ
แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้นี่เองกระจกนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ใช่ทูโทนเสาอากาศของเจ้าตัวสปาร์กก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับพวกเกรดZอะไรก็ใช้เสาอากาศตัวนี้แล้วก็ตัวที่ปัดน้ำฝนนะครับเราสามารถยกได้เลยอันนี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองเราสามารถยกได้เลยตั้งแต่เกรดS ตั้งแต่เกรด B ไปถึงเกรด LDA นั่นแหละครับแต่เกรด Z เขาก็จะมีวิธีของเขาทีนี้เรามาดูเจ้าช่วงกระบะท้ายเขาบ้างกระบะท้ายนะครับของเจ้าตัวสปาร์คคันนี้เขาก็จะมีจุดยึดมาให้นะ1จุด2จุด3จุด4จุด5จุดนะครับนอกจากกระบะท้ายออกแบบให้มีความยาวความกว้างความลึกทำให้เราบรรทุกเขาเรียกว่าสัมภาระหรือว่าสินค้าได้เยอะเขายังมีจุดยึดนะครับเพื่อให้เราคุมพวกตะข่ายอะไรอย่างเงี้ยกันวัสดุตกกันของตกกันสินค้าตกนั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วที่สำคัญนะครับนี่กระจกนะครับเขาจะมีตัวเหล็กกันกระแทกตัวนี้ด้วยนะเอาไว้ผูกเชือกผูกอะไรก็ได้นะตัวนี้ครับไม่ให้เจ้าตัวสินค้าก็กระแทกกับตัวกระจกนั่นเองนี่กระบะท้ายของเขานี่ก็ต้องบอกอันนี้พี่ต่ายถ่ายลายนี้ก่อนนะก็ต้องบอกว่าเป็นกระบะท้ายขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับมีขนาดยาวมากๆกว้างมากๆแล้วก็ลึกขึ้นด้วยนะครับลึกก็เหมือนเนี้ยตัวพื้นกระบะเนี่ยแล้วความสูงก็อยู่ตรงนี้อธิบายไปก็ยิ่งงงนะครับก็พูดง่ายๆคือขอบกระบะมันสูงขึ้นนั่นแหละเออทำให้เราบรรทุกของได้มากขึ้นครับกระบะก็ไหลลอยต่อนะครับทำให้ลดโอกาสการเกิดสนิมนั่นเองมีรอยต่อน้อยที่สุดพูดง่ายๆทีนี้เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวจุดยึดกระบะเขาเป็นยังไงด้านท้ายนะครับเจ้าตัวหูเปิดต้องบอกว่ากระบะตอนเดียวนะคือเขาต้องมีความแข็งแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นจุดยึดเนี่ยจุดที่เปิดเนี่ยเขาก็จะต้องมีอยู่2จุดนั่นเองเนี่ยเวลาจะเปิดก็ต้องดึงตรงนี้มือเดียวไม่สามารถเปิดได้นะก็ต้องบอกว่ายังไงอ่ะคือถ้าทำให้ไม่แข็งแรงนอนทานเงี้ยใส่สัมภาระใส่สินค้าเดี๋ยวก็ตกอีกจะเป็นแบบนี้โอ้กว้างมากๆเลยนะแล้วก็ทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันด้านท้ายของเจ้าตัวกระบะตอนเดียวรุ่นนี้นะครับจะไม่มีกันชนท้ายติดมาจากโรงงานเหมือนเกรด LDA นะครับก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยก็ถูกใจวัยรุ่นแหละบางคนก็เอาตอนเดียวไปแต่งนะทำเงินได้ด้วยแต่งสวยได้ด้วยครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นเจ้าตัวแหนบนี่เองโอ้แหนบตอนเดียว6แผ่นทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในเจ้าตัวตอนเดียวกันนิดนึงก็ต้องถือว่าภายในเมื่อกี้พี่ต่ายเปิดดูโอ้ทำมาสวยมากๆเลยเป็นกระบะตอนเดียวเป็นกระบะทำเงินแต่ว่ามีความหรูนั่นเองนี่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันอันนี้ดูฝั่งนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ต่ายปิดไฟตัวฉุกเฉินนิดนึงเปิดให้เขาดูสวยงามนะครับตัวภายในนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านข้างก็จะมีการบุนุ่มมาให้แล้วก็เบาะนะครับเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าวัสดุที่คล้ายๆหนังนะครับหรือว่าเรารู้จักกันในชื่อของวัสดุ PVC นั่นแหละใช่ไหม ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นวัสดุเกรด A เลยตัวดีตัวนี้นะครับดีตรงที่ว่าหนึ่งแหละเวลาที่เราเปิดประตูปิดประตูใช่ไหมครับฝุ่นก็จะเยอะแต่อันนี้คือเขาก็เช็ดทำความสะอาดแค่นั้นเองแล้วก็บอกออกแบบให้มีความสวยมากๆด้วยช่องแอร์คอนโซลก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเบาะฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยจะไม่สามารถสไลด์ก็เรียกว่าสไลด์ได้นะครับสไลด์เข้าสไลด์ออกได้แต่ว่าไม่สามารถปรับสูงต่ำได้ฝั่งผู้ขับขี่ก็น่าจะเหมือนกันนะเอ้ยแต่ว่าดีขึ้นมากๆเลยนะสามารถสไลด์ได้พี่ต่ายไม่แน่ใจนะว่าไอ้ตัวตอนเดียวตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ออโต้สามารถทำได้ไหมคือไม่เคยสังเกตสักทีเดี๋ยวหารถมาเทียบให้ดูเดี๋ยววันนี้เทียบให้ดูกับนี่ก็ปกติเจ้าตัวตอนเดียวใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นเบาะยาวมาเลยถ้าพี่ต่ายจำไม่ผิดนะแต่ว่าตัวนี้นี่เขามีตัวที่พักแขนให้นี่เบาะสไลด์ได้แต่ว่าปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับปรับเอ็นได้นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย
น่าสนนะครับเอาเจ้าตัวตอนเดียวที่เป็นเกียร์ธรรมดามาเทียบกับเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติเนาะนี่ทีนี้เรามาดูระบบความบันเทิงเขานะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด2ดินตัวนี้จะไม่มีกล้องมองหลังมาให้นะครับตัวนี้รองรับเจ้ามี CD ให้มีบลูทูธให้เราสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเจ้าตัวแอร์ตัวนี้ก็ต้องถือว่าเกรด LDA ก็เป็นแอร์ตัวนี้นะออกแบบให้มีความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆนี่สัญลักษณ์ที่เราเห็นเราก็จะทราบเลยใช่ไหมครับว่าตัวนี้เฮ้ยเขาเป็นตัวปรับทิศทางลมนะแล้วก็ตัวนี้ปรับความแรงของลมตัวนี้จะเป็นตัวปรับความเย็นนั่นเองแล้วเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินี่นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆพี่ต่ายก็อยากได้นะบางทีเราออกรถไปสักคันหนึ่งเฮ้ยเราก็อยากได้ความสะดวกสบายแล้วก็หาเงินได้ด้วยอย่างเงี้ยกระบะตอนเดียวก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับนี่เป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยอันนี้เขาก็เน้นความหรูหราเลยเอ้ยไป2คนก็พอนี่มีไอ้ช่องวางตัวนี้ให้โอ้สุดยอดสุดยอดครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาไม่มีไอ้ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงให้นะมาตรวัดของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยครับก็เขาเรียกว่ายังไงเจ้าตัวข้อมูลการขับขี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพวกไฟบอกตำแหน่งเกียร์ความเร็วแล้วก็พวกน้ำมันเชื้อเพลิงความร้อนอะไรเงี้ยทีนี้เราไปดูเจ้าตัวเครื่องยนต์กันเปิดตรงนี้นะสุดยอดมากๆครับ 607,000 บาทราคาไม่แพงเนาะระบบความปลอดภัยก็ต้องถือว่าได้มาครบมากๆกระบะก็ออกแบบให้มีความกว้างมากๆวันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาพี่เปิ้ลถ่ายก็เรียกว่ายังไงเจ้าตัว6ล้อนะครับสำหรับ F4 ที่อยากดูแล้วก็ทีนี้ถ้าว่างถ้ามีเวลานะครับหลังจากพี่ต่ายเคลียร์ขายรถเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายจะเทียบเจ้าตัวตอนเดียวตอนเดียวเห็นไหมนู่นจอดอยู่นู่นก็มีตอนเดียวเหมือนกันเราจะมาเทียบเจ้าตัวเกียร์ออโต้ว่าเขาต่างกันตรงไหนบ้างแล้วก็เราควรจะเล่นรุ่นไหนกันเนาะทีนี้เครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc ให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้านั่นเองก็จะเป็นแบบนี้เลยเครื่องยนต์ของเขารอบเครื่องยนต์เนี่ย 3,600 รอบนะเนี่ยมีตัว ABS มาให้ระบบอัดอากาศของเขานี่ก็ต้องถือว่าใหญ่มากๆทีนี้แรงบิดของเจ้าตัว 1.9 เท่าไหร่แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่350นิวตันเมตรแล้วก็เขาเรียกว่าเขาจะเป็นศัพท์ของช่างเขาจะเรียกว่าตัวแฟตท็อกกันแหละแฟตท็อกก็คือเขาเรียกว่าเจ้าตัวแรงบิดเนี่ยเขาจะให้แรงบิดสูงสุดในรอบเครื่องยนต์ที่ยาวแล้วก็ต่อเนื่องยาวก็อย่างเช่นว่าตัวนี้จะอยู่ที่350นิวตันเมตรรอบต่อเนื่องก็ตั้งแต่ 1,800 รอบถึง 2,600 รอบอันนี้คือได้350นิวตันเมตรแรงบิดดียังไงนะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับรถกระบะที่เอามาบรรทุกยิ่งแรงบิดเยอะๆแสดงว่าเขามีพละกำลังเยอะเขาสามารถแบกของได้เยอะนั่นเองนั่นแหละอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆการรับประกันเครื่องยนต์ก็ 100,000 กิโลเมตร3ปีเอาเข้าศูนย์นะครับ6เดือนหรือว่า 10,000 กิโลก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะมาเขาเรียกว่าไงตรวจรับเช็ครถเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ต่ายมาถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันมี FC ถามมาทำไมพี่ต่ายถึงไม่ทำคลิปเกี่ยวกับการขายรถได้โปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดพี่ต่ายเคยบอกไปแล้วนะครับว่ามีไหมโปรโมชั่นดีมีโปรโมชั่นเด็ดไหมโปรโมชั่นมีนะครับก็เหมือนกับที่อื่นที่เขาขายนี่แหละครับคนอื่นขายยังไงเราก็ขายอย่างนั้นไม่มีดีไม่มีเด็ดกว่าคนอื่นแต่หลักๆแกเน้นถ่ายให้ดูว่าเอ้ยถ้าเราแต่งแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราซื้อรถรุ่นนี้เขาจะมีอะไรมาให้บ้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อให้เราเอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อนั่นเองถามว่าจะเป็นต้องซื้อกับพี่ต่ายไหมไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับก็อยู่ที่ไหนเราก็เป็น FC เราก็ติดตามกันได้เรื่อยๆก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าอยู่นครพนมอะไรเงี้ยจะมาโอ้นะก็สงสารครับก็ติดตามเป็นกำลังใจราคารถก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละมีอะไรก็ถามมาโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปเตรียมรถ6ล้อรอพี่เปิ้ลดีกว่าโอเคก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงงไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ